มาดูนะครับมาดูครับต้องมาฝั่งนี้ว่าน้อยเนี่ยเอาไปเอาไปผมไม่ได้เจอคือหลานผมเจอแล้วก็มาบอกผมโทรหาผม10โมงเป็นคนไปขอเองเหรอคือหลานผมอ่ะเขาทำงานแล้วเขาหยุดเขามาเที่ยวในไร่แล้วเขาก็ไปเจอนั่นเองผมเป็นคนมาแจ้งเขาเองครับมาแจ้งป่าไม้แจ้งว่าพอมีช้างตายไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ผมคืนไม่ใช่ไม่ให้เช่าครับไม่ได้ให้เช่าคือรู้จักการมาต้องการดูพื้นที่ดินตรงนี้มันงามปลูกสับปะรดอ่ะจะดีไหมก็เลยทดลองทำก็เตือนไปครั้งสองครั้งอย่าไปขึงลวดนะครับเดินตามลวดเพราะมันจะอันตรายต่อคนด้วยเสียใจเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่อนุรักษ์แล้วก็อยู่คู่ประเทศมาผมไม่อยากเป็นอย่างนี้หรอกคือผมเตือนคนนั้นแล้วแต่เขาก็คือเขาอาจจะถูกปฏิเหตุหรือเขาเพี้ยงคำปล่อยละเลยอะไรอย่างเงี้ยไล่เก็บเลยใช่ไหมครับพี่